ัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Books เอพิโซดนี้อยู่กับฟอร์มจากรายการ MBC นะครับสำหรับหนังสือที่ฟอร์มจะหยิบมารีวิวในเอพิโซดนี้นะครับคือหนังสือของคุณนิ้วกลมนะครับจากสำนักพิมพ์คูปนะครับก็ชื่อหนังสือว่าหิมาลัยไม่มีจริงนะฮะตัวหนังสือเป็นหนังสือที่มีความหนาเนี่ย600กว่าหน้านะครับก็ค่อนข้างเป็นหนังสือที่เล่มใหญ่พอสมควรเลยนะครับหนังสืออยู่ที่ราคา650บาทนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าจะออกมาได้เกือบ2ปีแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ฟอร์มซื้อมาตอนงานสัปดาห์หนังสือนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอ่านเนี่ยฝากกระจบนะฮะหลายเดือนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างหนานะฮะทีนี้พอมันหนาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพกพาไปไหนได้นะครับหรือว่าหยิบมาอ่านได้แบบสะดวกมืออะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครแบบแบกหนังสือที่มีความหนา600กว่าหน้าเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบมาอ่านเล่นอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกมือเท่าไหร่ที่สำคัญก็คือมันค่อนข้างหนักด้วยนะครับในหนังสือเนี่ยนะฮะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของคุณนิ้วกลมนะฮะก็เป็นการเดินทาง10วันสู่ค่ายฐานเอเวอเรสต์นะฮะก็คือค่ายฐาน EBC นั่นเองนะครับก็ถ้าใครเป็นคนชอบปีนเขานะฮะก็คงจะรับรู้ถึงความฮฤโหดนะฮะของค่ายฐานเอเวอเรสต์นะครับหนังสือถามว่าออกแบบรูปเล่มสวยไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรูปเล่มที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะฮะก็คือเป็นรูปของเอเวอเรสต์นะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบความไม่หรูหราเนี่ยแต่ว่าเป็นความมินิมอลลิสต์นะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถออกแบบมาได้ดีนะครับตัวหนังสือตัวกระดาษเนี่ยฮะก็เป็นกระดาษรูปเล่มที่ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีภาพที่คุณนิ้วกลมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าคุณนิ้วกลมน่าจะเป็นคนถ่ายเองนะฮะแล้วก็เป็นวิวระหว่างทางในการเดินไปสู่เอเวอเรสต์นะครับสู่ค่ายฐานเอเวอเรสต์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิวที่สวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นภาพสีสีทั้งเล่มเลยนะฮะเราก็จะได้เห็นภูเขาเห็นลำธารเห็นดอกไม้หรือว่าเห็นสายน้ำแม่น้ำอะไรประมาณนี้นะครับประกอบกับการบรรยายในแต่ละส่วนนะฮะของคุณนิ้วกลมนะครับก็ต้องบอกว่าข้อจำกัดของหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกไปคือมันค่อนข้างหนักแล้วมันก็หนาพอสมควรนะครับทำให้เราใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะอ่านมันจบนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในความหนาของมันนะครับทำให้คุณนิ้วกลมเนี่ยได้ตีพิมพ์เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันที่ลดขนาดลงมานะครับตัวฟอร์มก็ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยนะครับภาพประกอบเนี่ยมันอาจจะเยอะเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีภาพที่แบบเป็นสีแบบใหญ่โตขนาดเท่าเล่มนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ได้ไปดูราคาด้วยนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เป็นเล่มที่น่าจะพอดีกับมือในการที่จะถือหรือว่าพกพาไปได้มากกว่าเล่มนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบงานที่แบบครบถ้วนนะครับมีภาพประกอบสวยๆเนี่ยก็แนะนำเล่มนี้นะฮะก็ย้ำราคาอีกครั้งคือ650บาทนะครับสำหรับเนื้อหาข้างในก็จะเป็นการเดินทางนะฮะของคุณนิ้วกลม10วันนะฮะสู่ค่ายฐานเอเวอเรสต์นะครับก็จะเป็นการเดินทางตลอดของนิ้วกลมนะครับเขาก็จะบรรยายความยากง่ายในแต่ละช่วงเวลานะครับว่าตัวเขากับเพื่อนๆของเขาเนี่ยครับต้องประสบพบเจอกับอะไรบ้างนะครับระหว่างการเดินทางนะฮะเพียงแต่ว่าเนื้อหาในเล่มนะครับมันไม่ใช่หนังสือเดินทางที่เป็นเหมือนไกด์ไลน์ว่าถ้าเราได้ไปเนี่ยครับตรงนี้ห้ามพลาดตรงนั้นมันพิเศษมากหรือว่ามันมีวิวจุดที่ต้องขึ้นไปได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆอะไรประมาณนี้นะฮะตัวหนังสือไม่ได้เป็นเหมือนหนังสือไกด์เดินทางที่เราเคยอ่านทั่วไปเนาะถ้าใครเคยอ่านของสุรพิมพ์อาบุ๊กเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหนังสือเดินทางเยอะแยะมากมายเนาะก็หนังสือเดินทางแบบนั้นก็จะเป็นหนังสือเหมือนเป็นไกด์ให้เราด้วยเนาะก็คือแบบบอกว่าจุดนี้จุดนั้นมันสำคัญยังไงอะไรประมาณนี้เนาะแต่สำหรับหิมาลัยไม่มีจริงเนี่ยฮะคุณนิ้วกลมได้บรรยายเกี่ยวกับการเดินทางตลอด10วันของเขานะครับโดยไม่ได้ชี้เป้าว่าจุดไหนเนี่ยมันสวยกว่ากันหรือว่าจุดไหนมันสำคัญกว่ากันนะฮะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเสมือนการเดินทางนะฮะเพื่อ
ค้นหาตัวตนจากภายในของคุณนิ้วกลมนะครับว่ามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับประกอบกับสองข้างทางที่มันเป็นธรรมชาติหรือว่าผู้คนที่เขาได้พบเจอระหว่างทางเนี่ยนะฮะไอความรู้สึกภายในใจของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างนะครับรวมไปถึงการเดินทางร่วมกับเพื่อนๆของเขานะครับก็ต้องบอกว่าคุณนิ้วกลมไม่ได้ไปเดินทางสู่ค่ายถ่ายเอเวอเรสต์เนี่ยเพียงแค่คนเดียวนะครับเขาไปเป็นหมู่คณะเนาะแล้วก็ต้องมีคนนำเนาะเราจะไปแบบเดินส่งเดชเนี่ยไม่ได้นะก็คงจะหลงอยู่บนเขาหรือว่าอาจจะตายเพราะว่าด้วยภูมิอากาศเนี่ยมันไม่อำนวยให้สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยฮะขึ้นไปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินทางไปเป็นหมู่คณะนะครับทีนี้ในหมู่คณะของเขาเนี่ยฮะก็จะประกอบไปด้วยเพื่อนๆของคุณนิ้วกลมเนาะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เพื่อนๆของเขาเนี่ยป่วยบ้างหรือว่าไม่พร้อมในการเดินทางบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคุณนิ้วกลมก็จะบรรยายว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นโลกภายในจิตใจของคุณนิ้วกลมเนี่ยก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับโลกภายนอกก็คือธรรมชาติที่เขาได้ประสบพบเจอนะฮะรวมไปถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะในการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์นะครับว่าการกำเนิดตรงนี้เนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันมีวิทยาศาสตร์อะไรในการที่จะมาอธิบายการกำเนิดตรงนั้นนะฮะก็คุณนิ้วกลมเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นนักเขียนที่ใครหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่เป็นนักเขียนได้นะคุณนิ้วกลมก็เคยบอกว่าต้องอ่านหนังสือเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่คุณนิ้วกลมเนี่ยเคยอ่านเจอจากหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วก็เอามาปฏิปต่อเชื่อมโยงในแต่ละช่วงเวลานะครับให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะฮะนอกจากความเป็นวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆในการกำเนิดหิมาลัยหรือว่ากำเนิดสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับมันยังมีตำนานเรื่องเล่านะฮะซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะซึ่งคุณนิ้วกลมเนี่ยก็ใส่หรือว่าสอดแทรกเอาไว้นะครับในแต่ละส่วนเนี่ยเล็กๆน้อยๆให้เรามีความเพลิดเพลินในการที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรระหว่างทางนะฮะหนังสือก็จะแบ่งเป็นตรงๆเลยนะฮะก็จะคือว่าวันที่1เดินทางจากไหนไปไหนนะฮะหรือไปพักที่ไหนวันที่2เดินทางจากไหนไปไหนวันที่3กำลังจะเดินขึ้นไปที่ไหนนะครับจนไปถึงวันที่10เดินลงมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะหนังสือก็จะแยกเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีความหนาบางในแต่ละบทเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะฮะก็อยู่ที่คุณนิ้วกลมเนี่ยเขาประทับใจหรือว่ากำลังเรียนรู้อะไรในแต่ละวันนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนบรรยายออกมานะฮะข้อเสียนะฮะข้อเสียจริงๆเลยนะครับสำหรับเราคือความหนาของมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอ่านยากนะคือต้องบอกว่าความหนาของมันเนี่ยนะฮะคือถ้าถือไม่ดีเดี๋ยวก็คือตกใส่หน้าคือถ้าน้องอ่านอยู่เนี่ยแทบน้องอ่านเนี่ยก็คือลำบากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องนั่งอ่านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้านอนอ่านเนี่ยเผลอหลับไปเนี่ยก็จะแบบทับใส่หน้าเนี่ยเจ็บได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของเราเลยนะครับในการอ่านหนังสือเล่มนี้คือมันหนาเนาะด้วย600หน้าเนี่ยฮะแต่ว่าในข้อเสียเนี่ยเรายังมองเห็นข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะจดจ่อกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ได้แบบมีสมาธิจริงๆอ่ะเพราะว่าปกติแล้วนะครับฟองจะเป็นคนพกหนังสือติดตัวไว้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาขึ้นรถโดยสารนะครับก็จะหยิบหนังสือมาอ่านนะครับหรือว่าขึ้น BTS อะไรเงี้ยก็จะเอาหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับหรือว่ารอสั่งอาหารเนี่ยก็จะเอาหนังสือขึ้นมาอ่านเลยนะครับก็บอกว่าเป็นคนที่ติดหนังสือมากๆนะครับหรือว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับเวลาจะขับถ่ายเนี่ยก็ต้องแบบอ่านหนังสือไม่นั้นแบบมันไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่ติดหนังสือมากๆนะครับรวมไปถึงการรอเข้าไปดูหนังนะฮะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบตีตั๋วเข้าไปแล้วก็ไปนั่งรอให้โฆษณามันผ่านอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าไปก่อนก็คือแบบอ่านสักหน่อยสัก10นาทีแล้วค่อยก่อนเข้าโรงหนังอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ารอในการที่จะสอนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ติดหนังสือมากๆนะครับทีนี้เวลามันติดหนังสือมากๆแล้วเราอยากจะอ่านแต่ว่าหนังสือมันหนาขนาดเนี้ยเราก็จะเก็บไว้ที่บ้านนะครับรวมไปถึงหนังสือที่เราอ่านใกล้จบแล้วเนี่ยนะครับอันนี้แชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือนิดหนึ่งนะฮะ
คือฟอร์จะเป็นคนที่อ่านหนังสือเนี่ยนะฮะก็คือแบบไม่ได้อ่านเล่มเดียวแล้วให้มันจบเลยนะคะคือจะอ่านแบบหลายๆเล่มนะครับเพราะว่าสมมติเราพกหนังสือเล่มนี้ติดตัวไปเนี่ยนะครับแล้วมันเหลืออีกประมาณสักนิดเดียวแล้วมันจะจบไปเนี่ยเราก็จะเก็บไว้บ้านแล้วเราก็จะหยิบเล่มใหม่มาอ่านนะฮะแล้วค่อยมาตามเก็บไอ้ส่วนที่มันเหลือที่มันใกล้จะจบแล้วเนี่ยตอนช่วงเวลาที่เรากำลังเข้านอนนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือของฟอร์มเนี่ยมันก็จะไม่ได้จบภายในณเวลานั้นเลยคืออ่านหลายๆเล่มพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีความกลัวว่าสมมติถ้ารถมันติดเนี่ยเราจะทำอะไรนะถ้าเราไม่ฟังพอดแคสต์เนี่ยเราก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับเพราะว่าแบบช่วงกลางวันเนี่ยมันยังมีแสงใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้แต่ว่าถ้ากลับบ้านดึกๆอะไรเงี้ยก็คงอ่านหนังสือก็ไม่เหมาะนะครับก็เสียบหูฟังพอดแคสต์นะครับฟังคูไวฟังป๊อปเลเวอร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นเพื่อนคลายเหงาได้นะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ส่วนตัวของฟอร์มเนี่ยก็ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะชอบแบบนั่งรถไฟอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเวลาได้อยู่กับหนังสือที่เราตั้งใจอยากจะอ่านเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เราอ่านหนังสือเล่มนั้นได้อย่างเพลิดเพลินนะครับแต่ทีนี้การที่เราพกหนังสือออกไปนั่งอ่านในแต่ละที่นะครับมันก็จะมีสิ่งรบกวนกวนใจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรถยนต์ผู้คนหรือว่าน้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบไม่ได้มีเอาสมาธิในการที่จะจดจ่อหรือว่าเผลอใจลอยออกไปบ้างระหว่างที่อ่านนะฮะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านเลยเนี่ยนะฮะอยู่บนเตียงนอนในช่วงก่อนนอนหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสมาธิมากกว่าที่อื่นอันนี้มันก็มันเข้าใจได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือเล่มที่ฟอร์มไม่ได้พกไปไหนเลยนะครับด้วยความหนาของมันเนี่ยทำให้ฟอร์มอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนที่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านนะฮะมันก็จะเป็นเวลาที่เราตั้งใจอ่านจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนข้อความที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้โดยภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อความที่เราได้ค่อยควรหรือว่าตึกตองนะครับว่าสิ่งที่คุณนิ้วกลมเขียนออกมาเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรแล้วก็เราได้แง่คิดอะไรจากเรื่องราวที่คุณนิ้วกลมเนี่ยพยายามถ่ายทอดออกมานะครับก็ฟอร์มจะไม่ลงรายละเอียดข้างในเลยนะครับว่าคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาเขียนบรรยายอะไรบ้างแล้วตรงไหนที่ฟอร์มชอบแล้วหยิบออกมาพูดนะครับเพราะว่ามันอาจจะสปอยไปสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าการรีวิวหนังสือของฟอร์มหลายตอนเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะสปอยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะไม่สปอยในหนังสือเลยนะครับว่าคุณนิ้วกลมเขาเขียนอะไรบ้างจะไม่ยกประโยคในหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับก็จะเป็นการสะท้อนแล้วกันนะครับว่าเรามีความรู้สึกยังไงนะฮะถ้าถามว่าภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมที่ให้แง่คิดต่อการดำรงชีวิตอยู่นะคือไม่ใช่แง่คิดของการใช้ชีวิตอยู่นะครับเป็นแง่คิดของการดำรงชีวิตอยู่ก็คือการมีเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วก็คุณค่าในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเนี่ยนะครับมันให้อะไรเราแล้วก็คุณค่าในความเป็นตัวเล็กของสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นมนุษย์อย่างเรานะฮะหรือว่าต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันมีคุณค่ายังไงนะหรือว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรได้บ้าง นะครับแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกนะของขุนนิ้วกลมได้นะครับว่าในช่วงขณะเวลานั้นในช่วงที่เขากำลังเดินขึ้นณจุดนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับผ่านตัวอักษรของเขานะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้นะฮะก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวนิ้วกลมนะฮะเขียนบรรยายออกมาได้ผ่านตัวอักษรนะฮะเพราะว่างานของคุณนิ้วกลมเนี่ยก็เป็นงานที่มีภาษาที่เรียบง่ายนะฮะแล้วก็ไหลลื่นสื่อสารได้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่คุณนิ้วกลมพยายามสื่อสารเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจในส่วนนั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับก็อ่านได้เพลิดเพลินเพลินมากๆนะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับสาระทั้งหมดภายในเล่มนะฮะก็มีส่วนที่เรารู้สึกตรงใจนะแล้วก็รู้สึกชอบนะครับหรือสามารถหยิบจับหรือนำไปใช้แน่นอนว่ามันใคร่ควรหรือว่าตั้งคำถามต่อสิ่งที่คุณนิ้วกลมคิดในช่วงขณะนั้นนะฮะแล้วก็
เราก็หยิบไอ้คำถามที่เรามีในช่วงขณะที่อ่านเนี่ยมาต่อยอดกับชีวิตประจำวันว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ในแบบไหนหรือว่ามองเห็นสิ่งต่างๆที่มันรายล้อมรอบตัวเราแล้วมันเชื่อมโยงกับเราได้อย่างไรบ้างเนี่ยฮะไอประเด็นการดำรงอยู่ของชีวิตหรือว่าตัวตนของเราในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วๆไปตัวเล็กๆเนี่ยฮะที่พยายามไม่จะไปพิชิตความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเนี่ยนะครับกันสารภายในเล่มนี้เนี่ยนะครับมันชี้เราพึงระลึกถึงตัวของเราเองนะครับว่าในการสำรวจภายในจิตใจของคุณนิ้วกลมเนี่ยตลอดการเดินทางของคุณนิ้วกลมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การบอกเล่าถึงตัวตนของคุณนิ้วกลมเท่านั้นนะฮะแต่ช่วงขณะเวลาที่เราอ่านเนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็เหมือนการที่เราพยายามสำรวจความคิดภายในจิตใจของเราด้วยไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณนิ้วกลมเขาบรรยายในแต่ละช่วงแล้วเขาพยายามที่จะสะท้อนตัวตนของเขาออกมาความคิดภายในจิตใจของเขาออกมาที่มันเชื่อมโยงกับระหว่างทางไอ้ความเหนื่อยยากไอ้ความลำบากไอ้ความเจ็บปวดป่วยไข้ของเขาเนี่ยฮะมันเป็นช่วงเวลาที่เราก็ได้สำรวจความคิดของเราด้วยนะครับว่าถ้าเราเดินทางไปแบบนี้พร้อมกับคุณนิ้วกลมเนี่ยนะครับความคิดภายในจิตใจของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะฮะหรืออาจไม่ต้องเดินทางไปพร้อมกับคุณนิ้วกลมด้วยนะครับณขณะเวลาที่เรากำลังเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นฐานเอเวอเรสต์ค่ายฐานเอเวอเรสต์นะครับจะไปที่ไหนก็ได้เนี่ยฮะไอความสำรวจนึกคิดของเราในช่วงขณะเดินทางเนี่ยมันได้ไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นไอแง่มุมคำถามต่อการดำรงอยู่ของชีวิตที่คุณนิ้วกลมถ่ายทอดออกมาผ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่ทำให้เราสำรวจความคิดภายในจิตใจของเราไปด้วยพร้อมกันนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าบางแง่มุมเนี่ยนะครับเราก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นด้วยด้วยนะครับแต่ว่าบางแง่มุมเนี่ยมันก็มีคำถามว่าไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับมันใช่จริงๆหรือเปล่านะหรือว่าความคิดที่คุณนิ้วกลมพยายามถ่ายทอดออกมาเนี่ยนะครับมันใช่เหรออะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นคำถามที่เราก็ไม่ได้เชื่อไปทั้งหมดนะฮะหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบรู้สึกกับมันไปทั้งหมดนะหรือว่าเกิดคำถามว่าไอ้ความคิดต่างๆภายในเล่มนี้นะครับมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับความคิดของเราด้วยนะฮะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างมีหลายๆส่วนที่เรามีความเชื่อที่มันตรงใจเราแล้วก็เรารู้สึกคล้อยตามไปกับความเชื่อเหล่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณนิ้วกลมนะฮะก็คือมีหนังสือของคุณนิ้วกลมเนี่ยแทบที่จะครบทุกเล่มนะครับเรียกได้ว่าแบบครบทุกเล่มเลยก็ได้นะฮะนอกจากเวอร์ชันที่คุณนิ้วกลมเนี่ยนะครับตีพิมพ์แบบรวมเล่มอะไรประมาณนี้ฟอร์มก็จะไม่แบบไปซื้อมานะครับเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยมันก็มีอยู่ในเล่มนั้นแล้วเราจะไปซื้อไอ้แบบรวมเล่มอีกครั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ในการอ่านหนังสือของนิ้วกลมมาเกือบทุกเล่มนะฮะมาครบทุกเล่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮิมาลัยไม่มีจริงนะฮะเป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆนะเพราะว่าเล่มอื่นของนิ้วกลมนะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่แค่คนอ่านอย่างเดียวอ่ะแต่มันเป็นเหมือนเรากำลังเดินทางไปพร้อมกับคุณนิ้วกลมด้วยนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการเดินทางเพื่อไปพิชิตค่ายฐานเอเวอเรสต์เพียงเท่านั้นน่ะแต่มันเป็นการเดินทางไปยังภายในจิตใจแล้วก็เป็นความคิดที่มันมีความสัมพันธ์ต่อความสวยงามหรือว่าความโหดร้ายทางธรรมชาติที่มันรายล้อมตัวนิ้วกลมด้วยแล้วเรากำลังเผชิญไอ้ความโหดร้ายเหล่านั้นพร้อมคุณนิ้วกลมไปด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะท้ายสุดถามว่า650บาทคุ้มไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับฟอร์มเนี่ยฟอร์มคิดว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับ650บาทนะฮะแต่ว่าถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่แพงอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าเทียบกับความหนาของมันเนี่ย650กว่าหน้าเนี่ยฮะแล้วก็เป็นสีสีมีภาพสวยๆนะครับภูเขาแม่น้ำลำธารเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกหนึ่งเล่มในช่วงชีวิตของฟอร์มนะครับในวันวัยณตอนนี้แหละที่ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานเขียนที่
มีภาษาที่สวยงามมากๆตามสไตล์นิ้วกลมนะครับสำหรับใครที่ชอบงานนิ้วกลมนะครับก็คงจะซื้อหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเนาะเราคิดว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนงานเขียนของคุณนิ้วกลมเนี่ยก็คงจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยอ่านงานเขียนของคุณนิ้วกลมเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกแอนตี้งานเขียนของคุณนิ้วกลมนะครับไม่ว่าจะตามเพจตามนู่นนี่นั่นนะฮะก็อยากให้เปิดใจนะครับอาจจะเริ่มอ่านจากหนังสือเล่มนี้ก่อนก็ได้นะฮะฮิมาลัยไม่มีจริงเนาะถ้ามีทุนทรัพย์มากพออะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเริ่มจากตัวฮิมาลัยไม่มีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเริ่มจากงานเขียนของคุณนิ้วกลมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเริ่มอ่านงานเขียนชุดใหม่ๆของคุณนิ้วกลมเนี่ยนะครับเราคิดว่าเป็นงานเขียนที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าอ่านงานเขียนคือสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านงานเขียนของนิ้วกลมเนี่ยเราอยากให้เริ่มจากการอ่านงานเขียนยุคปัจจุบันเลยนะฮะก็คือเล่มไหนใหม่สุดเนี่ยซื้อเล่มนั้นมาอ่านก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเห็นพัฒนาการในงานเขียนของคุณนิ้วกลมแล้วเราคิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยงานเขียนของคุณนิ้วกลมเนี่ยนะครับจะด้วยวัยที่มากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นงานเขียนที่สะท้อนตัวตนแล้วก็ทำให้เราฉุดคิดถึงชีวิตของเราในการดำรงอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็พยายามเข้าใจชีวิตของเราได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับสำหรับรายการ Infinity Books นะฮะเอพิโซดนี้ก็คือหนังสือฮิมาลัยไม่มีจริงนะฮะของคุณนิ้วกลมนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสือที่หาได้ตามร้านทั่วไปเนาะคิดว่ามีขายปกติอยู่แล้วร้านในอินอะไรพวกนี้นะครับชั้นของคุณนิ้วกลมเนี่ยก็จะมีหนังสือหลายๆเล่มนะครับของเขาแล้วก็จะมีเล่มนี้อยู่ด้วยนะฮะก็มี2เวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันที่ฟอร์มีเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่คอมพีทนะฮะก็คือ650บาทนะครับจะเป็นเล่มหนานะฮะกับเวอร์ชันเล่มเล็กนะฮะก็ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่มั่นใจนะฮะก็ลองไปสำรวจหาดูแล้วกันนะฮะถ้าอยากที่จะอ่านตัวหนังสือเล่มนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมฟอร์มนะครับต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอขอบคุณที่รับฟังรายการทุกรายการในเครือ Infinity Podcast นะครับขอให้อ่านหนังสืออย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ